เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะกลับเข้ามาในห้อง The Back Room เพื่อที่เราจะจุดระเบิดนิวเคลียร์กันนะครับว่ามันนั้นจะสามารถทำลายห้อง The Back Room นี้ได้หรือไม่ลองจับให้ระมัดระวังนะคุณผู้ชมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมรีบกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปห้อง The Back Room นั่นเองนะครับผมในคลิปที่แล้วได้โพสต์ไปนะครับถามว่าอยากให้ทำอะไรอีกในห้อง The Back Room ก็มีน้องๆอยู่บางคนมาเม้นว่าพี่ระเบิดนิวเคลียร์ลงในห้อง The Back Room แม่งเลย ผมอ่านตอนแรกผมตลกมากแต่ความตลกยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีเว้ยในเกมที่พวกเราเล่นอยู่นี่คือเกม Gary Mod นะครับคุณผู้ชมมันจะมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ด้วยนะนี่อันนี้นะครับผมมันจะเป็นมอดเอาจริงมันจะมีนิวเคลียร์หลายลูกเลยนะมีนี่ด้วยอะไรว่า Toxic Bomb Big กดมาดิ อันนี้คืออะไรมอดมันไม่โหลดเหรอโอเคเราปล่อยมันไปหลักๆผมจะใช้เป็นลูกนี้นะครับผมนี่2ลูกนี้ฟึบนี่มันจะมีแบบมาเป็นหัวรบแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะชื่อว่า MK-28 นะอันนี้คือแบบมันยังไม่กดทำงานนะคุณผู้ชมเห็นปะเราต้องกดให้มันทำงานนี้ก่อนถึงจะระเบิดได้ซึ่งลูกนี้มันจะเป็นเหมือนกับลูกย่อมๆนะถ้าผมจำไม่ผิดคุณผู้ชมผมจำผิดไอ้ลูกแกคือนิวเคลียร์โหยเดี๋ยวนะห้องของเอซิงครูเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยไฟไหม้โต๊ะคอมไม่โอ้พระเจ้า CPU ไฟไหม้เดี๋ยวเราต้องโยนไปก่อนมันจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งโอเคไฟยังไหม้อยู่เฮ้ยมันไหม้อะไรวะโอ้มี CPU 2ตัวโอเคหายแล้วนะครับผมนี่ที่ดูคุณชมสังเกตยังมีควันขโมงเลยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผิดพลาดนี่มันจะมีลูกนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นลูกเล็กอันนี้ของจริงแล้วลูกเล็กก็คือปาไปมันจะไม่แบบมันจะระเบิดเหมือนกันแต่ว่ามันระเบิดไม่แรงนะครับผมปุ๊บอ่ะไม่ระเบิดนี่ต้องโยนแรงๆแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมหน้าคุณผู้ชมนั้นคือลูกเล็กนะครับผมมันจะไม่แรงมากเดี๋ยวผมจะใช้ยิงให้ผู้ชมดูอีกรอบนะโอเค3 2 1อุ๊ยอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเอาใหม่โอเค3ปากำแพง3 2 1ฟุ๊บปุ๊มเห็นไหมมันจะระเบิดนิดเดียวนะครับผมแต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็คือลูกนี้เลยนี่มันจะเป็นนิวเคลียร์แบบไซส์บิ๊กบิ๊กอะแบบระเบิดตู้มแล้วเราจะมาดูกันว่าห้อง The Back Room จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งไอ้อันเมื่อกี้ไม่นับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะแสกมันขึ้นมากลางห้อง The Back Room ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ตรงหน่วย Async นะครับผมทำคอมก็พังไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นสุดขอบแมปนะครับผมถ้าเป็นใจกลางห้องก็น่าจะประมาณนี่นะน่าจะประมาณตรงกลางนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าถอดไปนั่นก็ยังอ๋อนี่สุดแล้วโอเคใจกลางห้องน่าจะเป็นตรงนี้นะครับผมโอเคนั่นแหละนั่นมีรอยเลือดใครด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะจุดนิวเคลียร์ตรงนี้นะครับเอ๊ะตกลงมันลูกไหนวะโอเคเอา2ลูกเลยกันน่าจะมี1ลูกจำไม่ได้ว่าลูกไหนลูกใหญ่ลูกเล็กแต่1ใน2ลูกนี้จะต้องเป็นลูกที่เรียกว่าพี่มหานิวเคลียร์แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งระเบิดมาแล้วแล้วก็ฟึบนี่มีไทม์บอมอันนี้จะเป็นระเบิดย่อยๆท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราจุดระเบิดย่อยๆไปใส่นิวเคลียร์มันก็จะระเบิดเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้ระเบิดเล็กๆนี่วางตรงนี้แล้วก็ปึ๊บ activate มันอีก30วิมันจะระเบิดนะครับผมและในระหว่าง30วิเราก็ต้องวาร์ปกลับไปที่อื่นเพื่อมารอดูอีกทีว่ามันจะระเบิดได้ทุ่มตามขนาดไหนหรือว่าห้องเดอะแบ็กรูมนี่มันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมเลยว่าประมาณ20วิซึ่งเราควรวิ่งในแล้วใช่ตรงนี้โอเคเราวิ่งทำไมเราลอยได้โอเคอยู่ตรงนั้นนะผมระเบิดของนิวเคลียร์เราอยู่ประมาณนี้ถ้าจะเห็นอยู่นะอีกประมาณ10วิโอเครอดู10 9 8 7 6 5 4 3เฮ้ยไอเสียงบึ้มเมื่อกี้ใช่ป่ะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนโอ้พระเจ้าทำไมล่ะทำไมมันถึงอยู่เฮ้ยระเบิดอันเล็กไม่ได้หรอคือไงมันต้องแบบต้องตุ้มใหญ่ๆเท่านั้นเหรอโอเคเรามี C4 แปะตรงนี้แปะลูกนี้ด้วยเฮ้ยโอ้เกือบไปโอเคเมื่อกี้ลูกเล็กนะคุณผู้ชมทีนี้อันนี้ลูกใหญ่แน่นอนแปะสักปุ๊บอุ้ยมันระเบิดแล้วโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยตัวผมลอยขึ้นมาเลยนี่โอ้กูทำผิดพลาดนี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือนิวเคลียร์นะครับผมโอ้สรุปห้องไปแล้วนะแต่เลือดผมแม่งเลือดผมแม่งเหลือหนึ่งโอ้
ลูกใหญ่มากสรุปคุณผู้ชมจุดระเบิดนิวเคลียร์กลางแมปห้องเดอะแบ็ครูมไม่เป็นไรเลยนะผมแค่สั่นสะเทือนเฉยๆแล้วก็มีควันขึ้นพระเจ้าช่วยที่มาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปที่เกิดเหตุดูนะครับโหควันเต็มเลยอ่ะมีแต่ควันแต่ว่าห้องไม่เป็นไรคุณผู้ชมเนี่ยขนาดเสาอยู่ใกล้ยังไม่สะทกสะท้านมีรอยเลือดด้วยรอยเลือดกูเลยโอเคเราลองเปลี่ยนใหม่เราลองเปลี่ยนเป็นระเบิดนิวเคลียร์สักประมาณ5ลูกมาแอคทีเวตเราจะจุดระเบิดนิวเคลียร์5ลูกพร้อมกันดูซิมันจะระเบิดเถื่อนขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่ตรงนั้นนะครับผม3 2 1ปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมเห็นรัศมีป่ะเมื่อกี้อุ๊ยกระตุกพร้อมกระตุกโหว้าวคือตอนแรกรัศมีลูกเดียวมันกระจายแค่ประมาณครึ่งนึงของห้องนะครับผมแต่ตอนนี้5ลูกคือแบบจะหนักจะเต็มอ่ะตายหมดอ่ะจริงๆบอกเลยมีใครอยู่รัศมีเรียกว่าใหญ่กว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าประกายควันพวกนี้เหมือนแบบจะเท่าเดิมนะผมว่าแต่ว่าเข้มข้นขึ้นใช่ป่ะเนี่ยเหมือนควันมันหนาขึ้นนะก็แน่นอนนะ5ลูกอ่ะอู้หูนี่คุณผู้ชมควันหนามากนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้นี่ขนาดแบบอยู่อีกฝั่งของกำแพงควันหนามากอะไรกันนี่โหผมมองไม่เห็นเลยอ่ะสมกับที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์5ลูกคุณผู้ชมโอ้โหเลือดเลือดกูแน่นอนเลยตอนนี้โอเคประมาณนี้ครับผม5ลูกแบบจุกๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราคงจะต้องไปลองกับอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ห้องของไอซิงครับกูจะระเบิดห้องนี้ให้แหลกเลยมึงเอ้ยอยู่กลางห้องนี้สัก1ลูกอ่ะแล้วก็นี่ห้องผู้บริหารจัดมาประหลาดทำให้กูมาติดอยู่ที่นี่นะจะส่งนิวเคลียร์ไปที่บริษัทของพวกเองมาห้องนี้เลย1ลูกจัดไปเตรียมพร้อมนะครับผม5 4 3 2 1แรงมากไอ้ลูกนี้ระเบิดไหมลูกนี้ไม่ระเบิดจับไว้โอ้ยระเบิดอุ้ยควันแบบควันวิ่งไล่เลยวิ่งไปนู่นโอ้ยอะไรกันเนี่ยควันนี่คือแบบฟุ้งกระจายคุณผู้ชมแบบว่าโอ้โหเป็นแฉกแบบระเบิดนี่ถ้าเกิดผมขึ้นไปอีกนี่คือสุดจอแล้วมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผมดูซิโอ้โหประตูแหลกหมดอะควันขโมงเดี๋ยวนะทำไมไอ้นี้ไม่เป็นไรเลยไอ้ซิงคุณใช้คอมพิวเตอร์รุ่นไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี้ไม่มีเดี๋ยวคือแบบคอมไม่อยู่แล้วเหลือแต่ฮาร์ดดิสก์กับพาวเวอร์ซัพพลายแต่มึงยังเปิดจอติดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคอมลอยได้เฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เป็นไรเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมสมกับที่เป็นหน่วยงานไอ้ซิงนะครับผมขนาดจุดระเบิดนิวเคลียร์ในห้องยังไม่เป็นไรคอมพิวเตอร์ยังเปิดติดอยู่ดีด้วยอันนี้มันคือระเบิดอะไรโคตรพ่อโคตรแม่พี่จีมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่คือนิวเคลียร์เดี๋ยวนะรู้เลยกูจะยิงกันไหนนี่ขอไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนมาจะจบคลิปนี้ด้วยนิวเคลียร์ลูกนี้นะครับผมโอ้โหแล้วคือแบบมันเล็งไปมองไม่เห็นเลยลูกระเบิดมันบังหมดเลยนะประมาณนี้3 2 1อ้อยอะไรเนี่ยแทงมันจ้าไปหมดดูดูสิถอยหลังไปดูอู้ไอ้นี่ผมว่าน่าจะเล็กกว่าป่าววะคุณผู้ชมเนาะเออน่าจะเล็กกว่าไอ้ระเบิด MK82 ของเรานะครับผมเอ๊ะหรือว่าเท่ากันวะหรือผมอยู่ใกล้แต่ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะระเบิดนิวเคลียร์ในห้องเดอะแบ็ครูมดูสิโอ้โหควันอู้แต่ระเบิดลูกนี้ควันหนากว่ามากคุณผู้ชมเนี่ยควันลูกเดียวหนาพอๆกันกับไอ้ที่เราใช้ MK ประมาณ5ลูกเลยครับผมและห้องเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเลยสมแล้วจริงๆนี่เป็นหน่วยไอซิงนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยดีทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้ผมมาทดลองจุดระเบิดกันในห้องThe Back Room นะครับผมถ้าเกิดอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมอีกในห้องThe Back Room นี้ก็บอกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ